ขอโอกาสสักครั้งก็ยังดีให้โอกาสฉันได้รักแกนะผมรักเขามาตั้งแต่เตี้ยทำไมเขาถึงไม่รักผมอ่ะแกชอบคนแบบไหนหรอคนที่ตั้งใจทำอะไรมากๆแล้วคนที่ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบคนโกหกรับสายดิไอ้ลุงหนวดมันสนุกมากใช่ไหมที่มาปั่นหัวคนอื่นเขาแบบนี้ครับเราพยายามจะไปบอกนับแล้วถ้าคุณพยายามมันจะไม่ถึงจุดนี้พี่แกรู้เรื่องเลยเหรอนับอย่าทำมาทั้งคู่ทำไมของเยอะงี้วะจะกลับไปนานเลยเหรอฉันอยากไปเริ่มต้นใหม่ที่จุดเริ่มต้นนะนี่จะเรียนจริงๆเหรอไอ้วาดรูปอะไรพวกเนี้ยฮะจบแล้วจะไปทำงานอะไรได้ฮะลูกอ้าวตีอะไรกันแม่ลูกนี่พ่อคุยกับลูกหน่อยสิท่าทางฉันพูดไม่น่าจะได้ผลหรอกอะไรกันนะลูกฮะไหนพ่อบอกว่าบอกแม่แล้วไงว่านับอยากเรียนวิจิตรศิลป์อะบอกไปแล้วไงเขาเป็นห่วงเขาก็เลยบ่นไปงั้นแหละฮะแต่ถ้าเราอยากเรียนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ใจอ่อนนะถ้าไม่มีพ่อใครจะเข้าข้างนับเนี่ยดีจังที่พ่อไม่เห็นไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระสิ่งที่เราชอบมันจะเป็นเรื่องไร้สาระได้ไงล่ะลูกแต่วันนี้มันเกิดนับพ่อต้องทำตามสัญญาโอ้ไม่ทำได้ยังไงดูดิเตรียมตัวพร้อมซะขนาดนี้พ่อจะไปเอาดอกคำขาวเชียงดาวเนี่ยลงมาให้เราก่อนค่ำเป็นของขวัญวันเกิดตามสัญญาไงนับจะได้เอามาอยู่กับดอกแรกที่นับได้ตอนที่นับเกิดมันจะได้อยู่คู่กันพ่อจะเอามาให้ได้วันนี้แหละลูกนับตอนพ่อไม่อยู่ฝากดูแลแม่กับพี่สายเขาด้วยนะนับน่ะเป็นคนเดียวในบ้านหลังเนี้ยที่พ่อไว้ใจว่าจะดูแลทุกคนได้ได้พ่อนับจะทำให้ดีที่สุดนับสัญญารีบกลับมานะนับมันกลับเชียงใหม่ไปแล้วไม่ต้องโทรแล้วนับเขาไม่อยู่นี่คุณจะอะไรจากผมอีกไอ้ที่คุณได้ไปไม่พออีกเหรอนับอยู่ไหนถ้านับเขาอยากให้คุณดูเนี่ยเขาก็บอกคุณเองไปแล้วป่ะผมขอแค่รู้ว่าเขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็มีคนดูแลเขาก็พอตอนนี้นะเขากลับบ้านเชียงใหม่ไปแล้วโอเคนะชาวบ้านอย่างผมจะไปเหลืออะไรถ้าไม่เห็นใจกันบ้างก็เห็นแก่ความถูกต้องผมทำตามกลไกตลาดแค่พี่ไม่เข้าใจเองจะไม่ยอมรับก็ได้เอาตัวรอดเองละกันเอ้า
คุณจะมาพูดแบบนี้ได้ยังไงฮะคุณพูดแบบนี้มันถูกเหรอกลับมาคุยกันให้มันรู้เรื่องก่อนดิแม่ที่มันสรุปกันยังไงเนี่ยผักผลไม้ที่ไร่เราโดนกดราคาจนไม่เหลืออะไรแล้วงั้นเราก็ขายเองแบบไม่ต้องผ่านคนอื่นเหมือนที่เราทำมาก่อนก็ได้นี่คะของที่ดูแลแบบธรรมชาติอย่างเราเนี่ยขายเท่ากับของในระบบที่เขาดูแลอย่างดีมันไม่มีใครมองของเราหรอกนะลูกเขากะจะบีบให้เราตายอ่ะแต่เราต้องไหวสิใช่ไหมแม่เราสู้กันมาขนาดนี้แล้วอ่ะแม่ก็เคยคิดแบบนั้นมาตลอดแต่ตอนนี้นับพี่ปรึกษากับแม่แล้วนะว่าเราต้องหาทางออกแบบอื่นไปบ้างอาจจะต้องเตรียมใจอ่ะพวกเราอาจจะต้องปล่อยไร่ที่จำนองไว้เพื่อลดหนี้พี่สายแต่ไร่เนี้ยพ่อยอมแลกความสุขของตัวเองหลายอย่างเพื่อจะเก็บรักษามันไว้แล้วเราจะทิ้งมันไปง่ายๆแบบนี้เหรอรอบ2คนสุดท้ายเนี่ยนอกจากเงินทุนสำหรับโปรเจกต์ทั้งหมดที่คุณอยากได้เนี่ยคุณจะได้เสนอเข้ารับทุนที่คุณอยากได้ทันทีเลยนะเพราะว่าคนที่เขาสนับสนุนเนี่ยเขาถือว่าเป็นการต่อยอดให้กับศิลปินไทยให้ไปได้ไกลกว่านี้ดีเลยครับงั้นอาจารย์ว่างานผมเนี่ยจะพอมีสิทธิ์ไหมครับคุณไม่มีอะไรที่ด้อยกว่านะที่เหลือแค่ต้องเดาใจคนตัดสินนั่นแหละว่าเขาอยากได้ทางไหนแต่ถ้าให้ผมมองความแตกต่างนะผมว่าคู่แข่งของคุณน่ะงานเขาค่อนข้างป๊อปกว่าแล้วก็เข้าถึงคนได้ง่ายก็อย่างว่านะนี่มันเป็นยุคของการสื่อสารผมถือว่าเยอะมากเลยนะสำหรับวงการที่ไม่ค่อยมีใครใส่ใจแบบนี้ว่าแต่คู่แข่งของผมเนี่ยเขาเป็นใครครับอาจารย์ก็รุ่นพี่คุณนั่นแหละคุณอาจจะเคยเจอเขาหรือถ้าไม่เคยเจอก็คงได้ยินเรื่องของเขามาบ้างแหละมีเรื่องให้คนพูดถึงได้ทั้งชีวิตผมชอบนะครับอาจารย์ถึงแม้จะเป็นเรื่องไม่ดีก็เถอะได้ดูงานแล้วเก่งขึ้นเยอะเลยนะขอบคุณครับผมดูงานพี่มาเหมือนกันฝีมือดีเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่านิสัยเนี่ยเหมือนเดิมด้วยหรือเปล่าไม่เจอกันนานนี่เรายังหมกมุ่นเรื่องคนเดิมๆอีกโอ๊ยเขาเคยเห็นบ้างปะถ้าไม่เคยอ่ะก็น่าเสียดายนะทั้งชีวิตที่เสียไปอ่ะมีอะไรที่คุณหนักใจไหมผม
อยากปรับวิธีการของ Final Project ผมหน่อยทำไมล่ะคุณมีไอเดียอะไรเพิ่มเหรอคือผมรู้สึกว่าผมปิดตัวเองมานานไปแล้วครับผมอยากปรับวิธีการของมันให้คนสามารถเข้าถึงง่ายกว่านี้ครับยังไงผมก็ต้องเอาทุนนี้มาให้ได้ครับอาจารย์แต่ผมไม่ได้ทำเพราะจะแก้แค้นนะครับผมอยากทำให้ความฝันของคนคนนึงเป็นจริงขึ้นมาสักทีครับเบาๆเบาๆเบาๆโอ้โอ้สิงโตสิงโตสิงโตไปเล่นตรงนู้นดีกว่าไปเล่นตรงนู้นนะเล่นตรงนี้สิงโตอยากเล่นใกล้ๆเพชรดาวแต่พี่ๆก็ทำงานกันอยู่ไม่เป็นไรหรอกครับคือผมถ่ายรูปหมดแล้วเหลือก็แค่เดี๋ยวผมจะปรึกษาทีมเรื่องระบบของไล่ครับเพื่อจะหาวิธีประหยัดเงินได้มากขึ้นนี่พี่ๆคิดจะทำอะไรกันคะนั่นสิเห็นบอกว่าจะเอาของในไร่ไปทำแบบอื่นคืองี้นะแม่คือเราเอาวัตถุดิบดีๆที่เรามีอ่ะมาทำเป็นอาหารจานพิเศษ แล้วอย่างนี้มันค่าขนส่งไปกรุงเทพจะคุ้มทุนเหรอลูกอ๋อคือผมคุยกับสายว่าผมจะมาเปิดร้านอาหารที่นี่ครับเอาแล้วพี่ไม่ดูแลห้างเหรอคะห้างก็ยังต้องดูอยู่ครับแต่ตอนเนี้ยผมมีสิ่งที่อยากทำมากกว่าครับเรื่องห้างก็อาจจะคุยกับที่บ้านยากหน่อยแต่ผมเชื่อว่าเขาจะเข้าใจครับและอีกอย่างก็มีคนที่เก่งธุรกิจมากของตรงนี้ตั้งเยอะหาคนมาทำแทนก็ไม่น่าใช้เรื่องยากอะไรค่ะแล้วจะอยู่กับสายหมอกเขาไหวเหรอเนี่ยคนเนี้ยเขารักสันโดษแม่นะไม่เคยเห็นสายมันติดเพื่อนคนไหนเลยแม่คือสายกับเปาอะไม่ใช่เพื่อนกันนะแต่ว่าเราเป็นแฟนกันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแม่คือเนี่ยอยู่ด้วยกันน่ารักออกเขาก็อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็ดีแล้วเนาะก็แม่ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยก็ดีแล้วแม่จะได้เหลือห่วงแค่นับคนเดียวเอาแม่ไม่มาวนมาที่นับอีกแล้วว่านับบอกอะไรไงว่าเรื่องที่บ้านมันก็หนักอยู่แล้วก็เพราะมันมีแต่เรื่องปวดหัวไงในบ้านแม่ก็อยากให้มันมีเรื่องได้ยิ้มบ้างเอ๊ะไม่มีใครตามเรากลับมาบ้านเลยเหรอรอบเนี้ยใกล้จะวันเกิดแล้วนะไม่อยากฉลองกับใครบ้างหรอแม่เป็นยังไงวันนับไม่ชอบให้ใครมาจัดงานวันเกิดนี่ไงเขาอยู่ที่นี่กันหมดเลยแม่เนี่ยอยากให้ผลไม้ในไร่เนี้ยขายดีเหมือนลูกบ้านนี้จริงเสียงนี้คิดถึงเชียงใหม่เหมือนกันนะพี่ขอบคุณนะพี่ที่ชวนพวกผมมาทำงานด้วยอ่ะงานใหญ่ขนาดนี้กูจะไม่เอาพวกมึงได้ไงวะแล้วงานที่ใหญ่กว่านี้พี่ทีมจะเอาไงอ่ะหนูหมายถึงเรื่องพี่นับอ่ะก็ตอนนี้พี่ก็ไม่ได้มีทางเลือกแล้วอ่ะคงต้องไปเชิญหน้าแหละงานพี่ยุ่งขนาดเนี้ยกว่าพี่จะมาได้ป่านนี้คุณแทนขี้เก๊กน้ำมันไปปาดหน้าพี่ไปก่อนแล้วเหรอไม่หรอกปอย
เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับช้าหรือเร็วแล้วอะมันเกี่ยวกับว่านัทจะตัดสินใจยังไงไม่อยากปล่อยให้มันค้างคาเลยอยากมาคุยให้เข้าใจกันและที่สำคัญฉันอยากมาขอโทษต่อหน้าแกเพราะรู้ว่าแกน่าจะโกรธมากโกรธเหรอน่าจะเสียใจมากกว่าเสียใจที่คนที่ทำคือแกคนที่ฉันไว้ใจมากที่สุดนับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอ่ะมันมีทั้งความเข้าใจผิดแล้วก็ความเห็นแก่ตัวบางอย่างของฉันฉันยังยืนยันคำเดิมนะว่าฉันรอได้เสมอรอจนกว่าแกจะเข้าใจว่าแกรู้สึกเหมือนฉันบ้างไหมดีใจที่หนูเกิดเป็นลูกพ่ออะไรอ่ะพี่น็อตดอกไม้แห้งจ้ะอ๋อเมื่อหนูเคยเล่าให้ฟังว่าอันนี้ใช่ไหมดอกไม้ที่พี่นับอยากได้แบบมากมากอืมมีช่วงหนึ่งพี่เคยอยากได้มันมากๆเลยอะเดี๋ยวก็ได้อีกนะเป็นของขวัญวันเกิดไงดีไหมสิงโตจะหามาให้ได้เลยพี่นับจะได้รักสิงโตโหสิงโตมันหายากมากๆเลยไม่เป็นไรไปเล่นข้างนอกก่อนเดี๋ยวพี่ก็ต้องเก็บของฝุ่นมันเยอะด้วยไปเหรอครับงั้นสิงโตไปเล่นก่อนก็ได้ครับ แต่เอานี่มาให้ก่อนอืมเชียงใหม่ก็แบบนี้ไอ้นับโอ้ยฟิลมันได้ปะโอ้ยแล้วไงคะหนีรักมาเนี่ยพ้นไหมยังเจ็บหน้าอกอยู่ไหมไม่ได้หนีรักไงก็บอกไปแล้วมาทำธุระนี่นี่เพื่อนเองนะอยู่กับฉันเนี่ยก็ไม่ต้องจริงจังมากก็ได้อะ
ไหนเปิดใจหน่อยโว้ยก็อยากจะด่าอยากจะตะโกนอยากจะร้องไห้อะไรจัดมาเลยฉันไม่ได้ถ่อมาไกลขนาดนี้เพื่อให้แกเข้มแข็งใส่ฉันนะเฮ้ยไปคือฉันไม่เข้าใจทั้งคู่เลยอะคือฉันรู้ว่าเขาดีกับฉันนะแต่ว่าวิธีการมันแย่มากๆทั้งสองเลยฉันว่าอะไรแบบนี้ก็พูดยากว่ะคนเราแม่งก็ตั้งความหวังไว้ที่คนอื่นอยู่แล้วแต่แกอย่าลืมนะว่าเขาเนี่ยก็ตั้งความหวังกับแกไว้เหมือนกันถ้าแกอยากได้คนที่ตรงใจแกทุกอย่างอ่ะแกก็ต้องลองนึกดูว่าตัวแกเองอ่ะสามารถตรงใจเขาได้หมดหรือเปล่าฉันก็รู้ว่าฉันก็ไม่ได้ดีอะไรไม่แต่ว่าคนที่เขารักแกจริงๆเขาก็จะมองข้ามเรื่องนั้นได้ไงเขาก็จะข้ามไอ้เรื่องที่แกจริงจังในชีวิตโคตรๆของแกเขาก็จะมองข้ามความไม่สบายใจที่แกอาจจะทำใส่เขาก็ได้เอาจริงเราสองคนเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราชอบอะไรไม่เหมือนกันหมดเลยถูกไหมนี่แกเปิดคอร์สอบรมฉันอยู่อ่ะแล้วไงเรื่องของแกอ่ะดีแล้วหรอแน่คนคบกันเนี่ยมันไม่ได้สอบเลื่อนขั้นนะจ๊ะที่จะต้องมานั่งประเมินว่าเฮ้ยเราดีหรือยังเราจะต้องเพอร์เฟกต์ที่ฉันพูดที่แกฟังเนี่ยฉันอยากให้แกสบายๆกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นบ้างแกก็คิดซะว่าคนเรามันก็งี่เง่าได้คนเราก็ผิดพลาดได้ปะวะแกคิดดูดีๆนะเว้ยสิ่งที่ไอ้แทงกับไอ้คุณคิมทำเนี่ยแค่อาจจะมองว่ามันห่วยแต่มันก็ตลกดีนะที่ความผิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความรักที่เขาทั้งสองคนมีให้แกนี่ฮิวไม่ไหวนะเว้ยไหวแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ขมแล้วล่ะคะชีวิตมันขบกว่างั้นจะรออะไรคะเพื่อนก็ต้องกินที่ขมไปเลยค่ะค่ะฉันอวยพรวันเกิดแกล่วงหน้าเลยแล้วกันฉันขอให้แกยอมให้ตัวเองมีความสุขสักทีคนเรามันไม่ได้ถูกสร้างมาให้เข้มแข็งทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามปล่อยใจแกให้มันมีประสบการณ์ไปบ้างเหอะเจ็บกับแม่งสุดๆไปเลยวันหนึ่งแกอาจจะอัพเลเวลก็ได้ใครจะไปรู้เลยไปเกิดนะครับนี่ไม่ใช่คำอธิษฐานที่ขอนี่นี่ได้การเรายังหรอได้แล้วแต่ว่าไม่ว่างไปถึงต้องมาชวนเองนี่ไงเรื่องนี้มันไม่ได้สำคัญแค่กับเราอะนะแต่มันสำคัญกับนับด้วยอะคิมเราไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับงานของคิมเลยนะแต่ถ้าคิมจะให้เราทำเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราทำไม่ได้จริงๆคือเราไม่ได้มาแก้ตัววันนี้เรามาขอโทษขอโทษอีกแล้วเหร
แล้วเราต้องรับคำขอโทษอีกกี่ครั้งนะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็จบไปแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่แล้วมันก็วนอยู่แบบเนี้ยเฮ้ยเลิกคิดว่าเราเข้มแข็งสักทีได้ไหมอ่ะสงสารเราเหรอคิมแต่ละครั้งที่เราทะเลาะกันเราก็เจ็บพอๆกันครับนี่คืออะไรอ่ะจะแข่งกันเอาชนะใช่ป่าวใครเจ็บกว่ากันยังคิมชนะไม่ได้เลยนะแล้วนี่คือต้องการอะไรจากเราอีกอ่ะงั้นนัดฟังเราครั้งสุดท้ายได้ป่ะเราไม่ได้หวังอะไรจากนับแล้วแต่แค่วันนี้ที่เราได้มายืนอยู่ตรงหน้านับในวันเกิดของเราสองคนด้วยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันเป็นพรข้อเดียวที่เราขอด้วยซ้ำคือชีวิตเรามันไม่เคยมีวันไหนสำคัญจริงๆเลยนะพอเรารู้ว่านับเกิดวันเดียวกันกับเราไม่เคยหยุดคิดถึงเราไม่เคยหยุดตามหาเราอยากจะมาขอโทษเลยอยากจะมาขอบคุณเลยอยากจะมาขอโอกาสและเราหวังว่าเราจะได้เติบโตไปพร้อมๆกันจริงๆอ่ะนะคือเรายอมเป็นคนขี้โกหกที่สุดในโลกเลยก็ได้เว้ยเราจะโกหกเรื่องอะไรก็ได้แต่เรื่องที่เราไม่เคยโกหกเลยคือเรารักนะครับเรารักนับมากจริงๆอ่ะและนี่มันจะเป็นเรื่องจริงเรื่องเดียวมันจะอยู่ตลอดไปนะครับคิมขอเดินไปส่งได้ไหมครั้งสุดท้ายเดินทางแบลของขวัญวันเกิดให้พี่นับเป็นดอกไม้โอเคนี่วันนี้ก็วันเกิดพี่คิมมะเนี่ยมีให้พี่คิมด้วยไหมโอ้โหเกิดวันเดียวกันต้องเป็นแฟนกันแน่เลยไว้สิงโตเจ้ามาเผื่อนะขอบคุณครับนะดึกแล้วนอนได้แล้วสิงโตสิงโตสิงโตไปไหนเนี่ยสิงโตแม่สิงโตสิงโตสิงโตอ้าวคิมมาได้ยังไงลูกสวัสดีครับ
แล้วนี่เห็นสิงโตไหมไม่รู้ว่าสิงโตหายไปไหนสิงโตเหรอครับเมื่อคืนเขาก็เพิ่งมาคุยกับผมเองครับฮะอ้าวแล้วเขาบอกไหมว่าเขาไปไหนสิงโตกำลังวางแผนการเดินทางแบวของขวัญวันเกิดให้พี่นับเป็นดอกไม้เห็นเขาบอกว่าเขาจะไปเก็บของขวัญวันเกิดให้นับเป็นดอกไม้ที่นับอยากได้ครับไม่ได้นะดอกไม้ในป่าไม่ได้นะสิงโตนับสิงโต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 ได้ยินไหมสิงโตสิงโตอยู่ไหนอะสิงโตออกมาได้แล้วนะสิงโตได้ยินพี่ไหมสิงโตสิงโตได้ยินพี่ไหมสิงโตสิงโตอยู่ไหนลูกสิงโต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 อยู่ไหนลูกสิงโตอยู่ไหนสิงโตสิงโตอยู่ไหนอะสิงโตสิงโตสิงโตเขาเป็นเด็กฉลาดเขาแค่อาจจะไปเล่นน่ะเดี๋ยวเขากลับมาครับผมช่วยหาจนทั่วแล้วนะครับแต่หายังไงก็ไม่เจอต้องขอโทษด้วยนะครับนับแม่มั่นใจนะว่าเดี๋ยวพ่อต้องกลับมาพี่สายแล้วถ้าสิงโตไม่กลับมาเหมือนสิงโตไม่กลับมาเหมือนพ่อพี่ถ้าตามหามาแล้ว2ปียังไม่เจอทางการจะต้องระบุให้เขาเป็นบุคคลสูญหายแล้วครับผมเสียใจด้วยครับนับฟังพี่นะมันจะไม่เป็นแบบนั้นนับเราจะไม่มีทางเจอเรื่องแบบนั้นอีกไปเดี๋ยวเราไปหากันอีกรอบนึงไปนับขอน้ำให้น้องกินหน่อยครับได้เดี๋ยวผมเอาให้สิงโตคิมไปเจอน้องมาได้ยังไงเนี่ยสิงโต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 พี่นับสิงโตหกล้มเลยได้มาแต่ดอกไม้นี้สุขสันต์วันเกิดนะครับ
โถหายไปไหนอีกนะก็ไม่มีใครหายไปไหนอีกแล้วน้ำครับน้ำน้ำน้ำทานน้ำก่อนทานน้ำก่อนทำเหนื่อยทั้งบ้านเลยนะเจ็บตรงไหนเนี่ยเอาอีกไหมนับรู้สึกดีขึ้นหรือยังอ่ะกับนับรู้สึกดีขึ้นละแม่กับพี่สายรู้นะว่านับยังไม่ลืมเรื่องพ่อแม่เองก็คิดถึงพ่อทุกวันเราทุกคนก็เสียใจเหมือนกันนะลูกแต่ทั้งหมดเนี่ยอยากให้นับรู้เอาไว้นะว่ามันไม่เคยมีใครคิดว่าเป็นความผิดของนับเลยไม่มีใครอยากเกิดขึ้นหรอกนะนับพอมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเราก็ต้องทำใจเราก็ต้องอยู่กับมันแต่นับนับเคยสัญญากับพ่อไว้ว่าเราจะดูแลแม่แล้วก็พี่สายดีที่สุดนะนับนี่คือสิ่งที่พี่เป็นห่วงนับมากที่สุดเลยนะพี่ก็รู้สึกผิดมาโดยตลอดที่พี่ทำให้นับคิดว่าพี่เป็นภาระเพราะว่านับไปสัญญากับพ่อเอาไว้นับไม่มีความสุขเลยนับไม่ต้องแบกอะไรไว้แล้วนะพี่จะกลับไปอยู่บ้านพี่จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดทำให้ดีเท่ากับที่นับเคยทำคนที่รู้จักลูกดีที่สุดก็คือแม่ลูกบางคนอาจจะต้องห่วงมากกว่าก็เลยต้องประคบประงมแต่ลูกอีกคนที่คิดว่าเขาเก่งทุกอย่างแล้วดูแลตัวเองได้แต่แม่ไม่เคยรักลูกไม่เท่ากันเลยนะตามหาตั้งนานนี่งานจะเริ่มแล้วนะคุณไหวป่ะเนี่ยไหวครับThank you.
พ่อขอให้นับเติบโตมาเป็นแสงดาวส่องสว่างนำทางให้คนอื่นและขอให้หนูไม่ลืมโอบกอดแสงอาทิตย์ที่สาดส่องมาเช่นกันเพราะมันคือความรักที่หนูควรได้รับมองเห็นและมีความสุขกับมันนะลูกสิงโตเจอนี่ในเสื้อของสิงโตได้ไงก็ไม่รู้เป็นของพี่คิมหรือเปล่าตอนเจ็บขาพี่เขามาช่วยสิงโตด้วยเขาบอกว่าสิงโตสิงโตตรงไหนมั้ยเนี่ยโถเจ็บขาต้องใส่รองเท้าก่อนนะครับเสียงตัวพี่ตัวมาทางนี้นะทนแป๊บเดียวนะเดี๋ยวพี่คิมอุ้มออกไปนะครับแล้วขาไปหนึ่งสองไม่เป็นไรแล้วนะขอบใจมากนะสิงโตขอบใจมากนะคำอธิษฐานวันเกิดของฉันน่ะเหรอฉันขอแค่ให้เขายังไม่ยอมแพ้ที่จะรักคนแบบฉันคนที่ก็ไม่ได้มีอะไรดีสักเท่าไหร่คนที่เคยทำเรื่องผิดพลาดมามากมายคนที่บกพร่องหลายๆอย่างแต่ครั้งนี้ฉันจะยอมรับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทั้งของเขาและของฉันฉันขอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวจริงๆเตรียมตายได้แล้วคุณมีอะไรจะบอกผมครับอยากจะถามมากกว่าค่ะคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาเป็นใครมาเตอร์ดางเมษาหรือว่าลุงหนวดแล้วนี่กลับมาทำไมเหรอเรารู้แล้วไงว่าไม่มีใครรักคิมเท่าเราหรอกมองดาวที่อยู่บนนั้นเรามาฉลองวันเกิดกันอีกครั้งนะ